โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็ไปกันหมดแล้วโอ้วันนี้พอดีวันนี้ได้ถุงมือใหม่แล้วเย้ก็เป็นยี่ห้ออ่านว่าอะไรวะคอมิกเหรอใช่ไหมน่าจะใช่นะไม่ใช่คอมิกดิคอมอะไรวะอ้าวชิบหายแล้วว่าอะไรวะเดี๋ยวขอเซิร์ชนิดนึงเฮ้ยจะสีมัวภาษาญี่ปุ่นอยากฟังเสียงอ่ะนี่ไงเสียงฟังด้วยกันโคไม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 เสียงประมาณนี้นะครับโคไมโคไมแปลว่าอะไรวะแปลจากภาษาญี่ปุ่นโคไมโคมิเนะโคมิเนะอ๋อถ้าภาษาญี่ปุ่นคือโคมิเนะอันนี้เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับนี่ฮะลายนี้ไม่แพงเนาะในไทยก็จะอยู่950ถึง 1,000 บาทผมสั่งจากจีนมานะก็โคมิเนะนะโคมิเนะ 2XL ก็ค่อนข้างใหญ่ไปนิดนึงมันนิ้วยาวไปหน่อยแต่ผมก็พอใส่ได้นะไม่แน่นไม่หลวมด้วยแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยดีไซน์ by โคมิเนะอินโตอะไรโตเกียวปะโตโยโตเกียวนี่แหละนะก็เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะตรงนี้แคมราแท้น่าก็สวยดีครับสองข้างเหมือนกันไม่ได้สิสองข้างซ้ายขวาโคมิเนะนะฮะโคมิเนะโคไมเนี่ยถ้าต้องจากภาษาญี่ปุ่นโคมิเนะเนี่ยโคมิเนะได้ยินไหมฮะโคมิเนะโคมิเนะโอเคเราก็รู้ชื่อถุงมือกันแล้วโคมิเนะนะฮะไม่รู้บ้านเราเรียกยังไงแต่ผมก็ตาม Google แล้วกันโคมิเนะก็ไม่เคยใช้แบรนด์นี้นะผมซื้อมาในราคา800บาทนะ800ใช่ไหม850บาทถูกกว่าในไทยอยู่ประมาณ100นึงแต่ก็รอนานหน่อย1เดือนกว่าจะได้ของถ้าใครรอไม่ได้ก็ซื้อในไทยเถอะผมก็รอเหนื่อยเหมือนกันกว่าจะได้ขี่มือเปล่ามาเป็นเดือนโอเคครับค่อนข้างจับถนัดมือแต่ตอนนี้หนังมันยังไม่นุ่มแล้วเท่าไหร่นะครับต้องใช้ไปสักระยะหนึ่งแล้วกันประมาณนั้นแหละเหมือนถุงมืออันเก่าก็คิดถูกแล้วที่เอา XXL นะครับค่อนข้างจะกระชับมือแต่ไม่ตึงฮะไม่ดึงนิ้วด้วยอันนี้จะเป็นผ้านุ่มโปร่งสบายนะฮะแล้วก็มีกาดตามข้อนิ้วด้วยก็โอเคเลยราคาก็ไม่ได้โหดร้ายนะครับส่วนปอกแฮนด์มันมือผมใหญ่เนาะปอกมันแฮนด์มันเล็กไปนิดนึงมันก็จะจับกำแล้วมันหลวมๆมือแล้วมันมีปอกนี้ขายมันใหญ่กว่านี้ได้ไหมมือผมใหญ่อะมันกำแล้วมันเหมือนกับจับไม้อะไรเล็กๆก็อยู่อะอยากให้มันใหญ่กว่านี้หน่อยไม่รู้ก็ถ้าใครมีช่วยแนะนำหน่อยนะปอกของโดมิโนไซส์ใหญ่อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะซื้อมาเปลี่ยนนะครับมันได้ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยอย่างนี้ลำบากนะขี่รถถุงมือก็ใส่ถามว่าสบายไหม
ก็สบายดีนะดีกว่าถุงมือหนังที่มันตึงๆนิ้วครับที่มันงอนิ้วตลอดเวลาถึงงั้นจริงๆผมใส่ XL ได้นะผมเลือกเป็น XXL เพราะว่า XXL นะเพราะว่ามันตรงมือผมอ้วนไงไอ้นิ้วไม่เท่าไหร่นิ้วผมสั้นนิดเดียวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะข้างล่างจะสั้นหรือยาวก็สั้นแค่นี้แหละ อะไรเหรอนิ้วเท้านะนิ้วเท้ามันก็สั้นเหมือนกันนิ้วมือก็สั้นแค่นี้นะนิ้วก้อยนี่โอ้หายไปเยอะเลยเนี่ยยังเหลือเลยนิ้วโป้งนี่ผ้าเหลือเยอะมากเลยมันอย่างถุงมือยักษ์เลยแต่นั่งอย่างนี้นะครับใส่สบายเล็กๆอึดอัดแหละอย่างไอ้ถุงมือที่ผมซื้อมาคู่ละร้อยผมก็ว่าสั่งเบอร์ใหญ่แล้วนะมันก็ยังอึดอัดแล้วมันเล็กพอมันเล็กมันไม่ถึงข้อมือครับมันเหมือนถุงมือมันจะหลุดตลอดเวลาผมเลยไม่ค่อยอยากใส่แล้วอีกอย่างมันนะไอ้นั้นมันคู่ละร้อยนะผมดึงทีเดียวแม่งขาดได้มันขาดดึงล็อกอะล็อกแน่นไปหน่อยมั้งดึงแรงไปหน่อยขาดเดี๋ยววันนี้ก็คงเป็นคลิปที่สรุปเรื่องเม็ดนะครับพอดีเรื่องชามดิไม่ใช่เรื่องเม็ดชามกับเม็ดนั่นแหละก็อย่างที่พี่เดี๋ยวผมขึ้นคนเม้นให้เขาที่เขาแนะนำมานะครับไม่รู้พี่เขาใช้ชื่อว่าอะไรผมจำไม่ได้นะตอนนี้ตัวแซดอะไรทุกอย่างนี่แหละนั่นแหละก็ขอบคุณนะผมก็ทำตามนะที่พี่แนะนำก็คือผมก็ใส่เม็ด19 3เม็ด9 16 3เม็ดแล้วก็ขี่ให้สายพานมันปรับองศาของสายพานนะให้มันเข้ากับชามใหม่ครับก็ตอนนี้เห็นผลแล้วครับมันไม่ฟีทิ้งอย่างแรกวันแรกแล้วครับมันฟีทิ้งน้อยลงหรือว่าน่าจะเข้าที่แล้วด้วยซ้ำตอนบิดความเร็วไปก็เดินครับเดินตอนแรกมันจะตันอยู่104แล้วมันเหมือนฟรีทิ้งเลยที่เหลือตอนนี้มันก็เดินเมื่อเช้าเองอย่างบิดลงสะพานมามันก็เกินทะลุ104ไปแล้วแต่ผมก็ยังไม่มีโอกาสได้บิดเนาะแต่ไม่รู้วิ่งจริงจะได้เท่าไหร่นะผมก็ไม่ได้ลองแต่เนี่ยผมเติมน้ำมันใหม่มาแล้วอัตราซิดเปลืองเฉลี่ยก็ใกล้เคียงกับสายพานเดิมไอ้ชามเดิมนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ 32.4 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับมันก็ไม่ได้มันน่าจะเข้าที่แหละเริ่มเข้าที่แล้วแหละแต่ก็คงเดี๋ยวให้เวลาอีกสักพักนึงเพราะผมก็ไม่ได้ขี่เยอะเนาะแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวกระบะเขาเข้ามาได้ป่ะลบกระบะเข้าหน่อยก็ยังไงล่ะเดี๋ยวขอออกไฟแดงตัวไฟแดงก่อนเนาะมาขอออกตัวไฟแดงมาก่อนพอดีมันมีรถจอดดันตูดอยู่ก็ผมว่าก็น่าจะเริ่มเข้าที่นะครับรอบไม่ได้ฟาดเกินจนโหตกใจนะแต่ก็รอบปลายก็ยังสูงอยู่นิดๆนะก็ยังขึ้นไปแตะ 7,000 8,000 รอบนะครับที่120แต่เริ่มเลี้ยงรอบวิ่งล็อกรอบได้แล้วไม่รู้จะมีใครเข้าใจเหมือนผมนะไหมนะคือไอ้คำว่าล็อกรอบของผมคือผมจะเร่งไปทีประมาณสัก 6,500 รอบอย่างเงี้ยแล้วก็ล็อกคันเร่งเลยแค่นั้นแล้วปล่อยให้ความเร็วมันค่อยๆไต่ขึ้นไปเองนะครับมันเริ่มทำแบบนี้ได้แล้วก็คือผมก็จะขี่ง่ายขึ้นคือไม่ค่อยเหนื่อยไม่ต้องบิดเยอะแล้วครับอย่างนี้ครับผมบล็อกไว้ที่ 6,500 รอบแล้วความเร็วเห็นไหมครับมันจะเดินขึ้นเองแล้วไต่แล้วรอบมันก็จะค่อยไต่ขึ้นไปเองครับคือผมไม่ต้องไปเปิดคันเร่งเยอะกว่านี้แล้วก็ทำให้ประหยัดน้ำมันนะครับพอทุกทีวันแรกวันที่2ที่ผมขี่มันต้องบิดเยอะไม่งั้นรถมันไม่ไปเลยครับมันมีอาการฟรีทิ้งของสายพานซะเยอะวันนี้ค่อนข้างจะโอเคแล้วน่าจะเข้าที่ไปพอสมควรแล้วแหละก็มันมีผลเลยครับรอบมันก็ไม่ได้จัดจ้านอะไรอย่างที่คิดนะมันก็ดีแล้วครับไม่เปลืองน้ำมันแต่ก็เอาเรื่องอยู่ที่ตรงรอบปลายยังสูงอยู่ครับเนี่ยครับวิ่ง100อยู่ที่6,500รอบก็ถือว่าเยอะอยู่นะ
แต่นี่มันคือชามแต่งครับมันธรรมดาเนาะเอ้ยปิดหมวกไม่ได้ติดอะไรวะติดอะไรไม่รู้ติดปิดหมวกไม่ได้ปิดคิวไม่ได้นะแป๊บนึงเขาคู่นะครับปิดได้แล้วนี่หว่าโอเคเดี๋ยวเนี่ยตอนนี้แหละก็คือ19 3เมตรแล้วก็16 3เมตรเนาะมันก็ฟรีทิ้งน้อยลงแล้วก็พอฉีดใช้งานได้จริงแล้วตอนนี้ก็ค่อยๆปรับไปก่อนแต่เริ่มเห็นความเร็วปลายนะครับว่าปลายมันเริ่มเดินแล้วสายพานไอ้ชุดเฟืองชุดสายพานไอ้ไม่เฟืองชุดชามชุดสายพานมันก็คงเข้าที่กันแล้วเนาะเดี๋ยวรออีกสักพักนึงแต่รถผมสายพานมันไม่สะบัดแกว่งบ๊อบๆเหมือนที่มีคนเอามาแชร์นะว่าถ้าชามแต่งแล้วสายพานมันจะสะบัดบ๊อบๆๆๆแต่รถผมไม่เป็นนะเพราะผมก็ลองดูแล้วไม่เป็นลองใส่ชามนี้แหละแล้วก็นั่นก็ยังไม่เห็นเป็นเหมือนกันนะแล้วก็เสียงก๊อกเสียงแก๊กอะไรก็ไม่เห็นมีนะที่ว่าสายยามฟาดอะไรก็ไม่มีไอ้สายพานฟาดอะไรก็ไม่เห็นเป็นนะก็ตึงดีแล้วก็มันตั้งแต่สายพานมันเริ่มเข้าที่นี่มันบิดสนุกขึ้นนะครับบิดมาแบบสนุกอ่ะแล้วก็อะไรอ่ะมันดีอยู่อย่างนึงคือผมล็อกความเร็วสัก 6,500 รอบมันจะขึ้นมาสัก 7,000 หน่อยๆนะมันจะได้อยู่ประมาณ110อะครับแล้วถ้าเราอยากแรงกว่านั้นเราก็ต้องเติมคันเร่งนะครับมันเป็นข้อดีอีกอย่างนึงคือผมไม่ต้องขี่ไวมันทำให้ผมไม่ต้องขี่ไวมากนะถ้าผมไม่เติมคันเร่งผมเป็นโรคขี้เกียจบิดคันเร่งครับอยากบินนิดเดียวพออะไรอย่างเงี้ยเป็นโรคนั้นก็เลยดีก็เราขี่110ก็ถือว่าไวแล้วแหละผมก็ก็ดีก็ดีเราไม่ต้องขี่ทะลุ120เป็นเหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนี้รู้สึกจะล็อกไว้ก็ชามเดิมแล้วก็จะประมาณ120ผมก็จะขี่ล็อกความเร็วอย่างเงี้ยล็อกรอบไปอย่างเงี้ยผมจะไม่ค่อยดันรอบเท่าไหร่หรอกลองทำดูครับแบบเนี้ยขี่ล็อกก็เลยขึ้นไปปึ๊บสัก 6,000 รอบก็ได้ถ้าชามเดิม 5,000 รอบกว่า 5,500 6,000 แล้วความเร็วให้มันไต่ขึ้นไปเองครับแล้วมันจะประหยัดน้ำมันมากเลยผมก็ใช้วิธีนี้เอามันก็ไม่รู้ดิผมชอบวิธีเนี้ย นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมต้องมาที่สระว่ายน้ำนี่วันนี้มีกิจกรรมนะนอกโรงเรียนแต่ตั้งแต่ใส่ถุงมือก็รู้สึกเบามือเลยฮะคันเร่งก็ไม่รู้สึกหนักแสดงว่าจริงๆไอ้คันเร่งมันไม่ได้หนักนะฮะมีพี่คนหนึ่งก็ถามมาเนาะว่าคันเร่งมันหนักแก้ยังไงจริงๆมันไม่ได้หนักหรอกครับแต่คันเนี้ยคือมือผมใหญ่อ่ะผมกำแล้วมันเกินมิดอ่ะมันจะมีช่องว่างทำให้ผมจับไม่เต็มนะผมก็เลยจะปวดมือผมก็เลยต้องใช้ประกำนะครับประกำเนี่ยครับสั่งมา60บาทมาช่วยให้ใช้ตรงฝ่ามือเป็นตัวเร่งนะครับทุกวันนี้ก็ใช้ฝ่ามือเร่งนะไม่ค่อยได้กำแน่นเท่าไหร่หรอกผมก็จะเจ็บอยู่2ที่ครับพอทำแบบนี้นะก็จะเจ็บอยู่ที่นิ้วโป้ฝั่งที่บิดคันเร่งนะขวาเนี่ยนะตรงข้อมันแหละตรงข้อผมจะใช้ไว้เป็นการกดน้ำหนักลงไปที่ข้อนิ้วระหว่างนิ้วโป้กับนิ้วชี้นะมันจะเจ็บนิดนึงแต่ตรงอื่นผมก็ไม่ค่อยเจ็บแต่จะเมื่อยนิดๆหน่อยๆนะเดี๋ยวขอพับกระจกนิดนึงน่าจะไปไม่ได้แล้วเราข้างหน้าตันครับโอ้ยังไปอีกเหรอไปไม่ได้แล้วบาดเดินหน่อยเลี้ยวนะฮะวันนี้ค่อยๆไปนะครับค่อยๆคุยกันไปดีกว่า
ก็สรุปตอนนี้ผมก็ยังใส่เม็ด19 3เม็ด16 3เม็ดนะครับยังไม่ขอเปลี่ยนนะขอปรับสายพานให้มันดีก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาไล่ถุงต่ำนะผมลองใส่เม็ด23กรัมแล้วจริงๆก็ใส่แล้วแหละลองแล้วครับในวันที่ไล่ลองนะก็ผลปรากฏว่ามันก็รอบมันต่ำลงอ่ะแต่ถามว่าขี่ดีไหมไม่ประทับใจครับแล้วผมก็เสียเซลไปเหมือนกันว่าเฮ้ยกูซื้อเสียเงินฟรีเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ยกูลงทุนไป 1,700 กูเสียเงินฟรีเปล่าดีนะนี่ที่มีพี่คนตัวซีนะตัวแซดนะฮะมาบอกผมว่ารอสายพานปรับองศาก่อนแล้วจะเห็นประสิทธิภาพสูงสุดของสายพานนะฮะไอ้ของชามนะครับผมเชื่อพี่เขานะผมเลยเฮ้ยงั้นเราขี่ไปก่อนแล้วมันก็จริงๆครับพี่เมื่อเช้านี้ขี่มารถไหลนะครับตอนแรกมันตันอยู่140มันหยุดกึกเลยผมก็งงเว้ยรถแม่งวิ่งป๊อดหยุดจึ๊กอยู่ที่140มันอะไรวะแต่เมื่อเช้านี้เดินนะรถมันเดินแบบเห็นเลยมันพอจังหลังจาก140อ่ะมันจะปื๊ดมันจะค่อยๆไปครับค่อยๆดึ๊บๆๆๆๆไปขึ้นไปเมื่อเช้านี้ก็เกือบ150แล้วที่ผมลองอ่ะนะแล้วมันก็ได้แค่นั้นนะไม่ได้ลองต่อโอ้วันนี้มันแต่รถไม่มองหลังเว้ยหรือเราไม่มองหน้าวะเมื่อเช้าก็เจอนะฮะรถไม่มองหลังแบบปวดหัวเลยเรามาตรงๆเงี้ยพวกอยากจะขึ้นก็ขึ้นแต่ตะกี้ผมน่าจะบิดไปนิดนึงเราน่าจะประมาทร่วมเราไม่ว่าเขาหรอกเราก็บิดไปหน่อยไม่หรอกผมอยากลองถุงมือใหม่ไงถุงมือใหม่มันไม่ต้องดันปลอกนี่เยอะแล้วมันบิดง่ายขึ้นมันกำได้มันมีความรู้สึกว่ามันจับแต่มันยังลื่นๆอยู่นะผมว่าหนังมันยังไม่เข้าที่มันยังไม่เกาะกับแผ่นนะเดี๋ยววันนี้จะล้างรถด้วย2อาทิตย์แล้วรถเขอะมากเลยโปรเจกต์ต่อไปผมจะทำสี่ล้อรถเนี่ยนะครับของฟอร์ซ่าเนาะพอดีที่ทำไว้มันไม่ได้จริงจังแล้วคันนี้มันลอกหมดแล้วเดี๋ยวคันนี้จะทำแบบจริงจังเลยนะฮะจะถอดล้อตั้งแต่วันศุกร์ขัดตั้งแต่คืนวันศุกร์คือผมจะทำละเอียดอะแล้วเดี๋ยววันเสาร์พ่นตากแดดนะน่าจะประมาณนั้นจริงๆก็รื้อวันเสาร์ก็ได้นี่หว่าจะมาทำอะไรบรรสุมให้เหนื่อยเนาะไปทำที่นู่นแต่เช้าที่บ้านคลองสี่ดิแต่เช้าก็คงจะทำเป็นแบบเดิมนะครับคือไม่ได้ถอดยางออกนะทำแบบเสียบการ์ดเอาแต่ก็จะขัดให้ดีครับจะพยายามขัดให้ละเอียดเลยจริงๆผมอยากทำแต่วันศุกร์อ่ะแต่รถมันอยู่นี่ไงมันจะยุ่งยากไงเดี๋ยวต้องหาเตรียมอุปกรณ์เบอร์ถอดลุมหลังอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวเตรียมไว้ให้หมดก็มีมั้งถ้าจำไม่ผิดเราเคยถอดแล้วนี่แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นนะผมอยากได้มากเลยไอ้สแตนยกล้อหน้าของฟอร์ซ่าผมโคตรอยากได้เลยอ่ะซื้อที่ไหนวะหรืออาจจะต้องสั่งทำนะเดี๋ยวลองถามร้านมีร้านหนึ่งอ่ะที่พี่จอร์ดไรเดอร์แกซื้อนั่นแหละผมจะลองถามร้านนั้นว่ารับทำไหมผมอยากได้สแตนของฟอร์ซ่าเวลาถอดล้อหน้าแล้วมันไม่ต้องไปดันแม่แรงด้านใต้ไงยกสแตนแล้วถอดแล้วมันง่ายดีหรือไม่ต้องวะใช้แม่แรงดีกว่าเดี๋ยวเราต้องถอดโช๊คทำด้วยไหนๆก็ถอดล้อแล้วเนาะเดี๋ยวถอดโช๊คเส้นน้ำมันใหม่ดีกว่าช่องหน้าก็วิ่งมาต้อง 20,000 โลแล้วจะ 20,000 โลแล้วไล่น้ำมันใหม่ดีกว่าเออต้องทำที่กดโช๊คนี่หว่าไม่ได้ทำเลยเออเดี๋ยวค่อยทำแล้วกันทำพร้อมกันเลยทีเดียวไม่มีรถมานะอ
ออกตัวกันไหมครับร้อนลองออกตัวไฟแดงไหมแต่คงไม่บิดสุดนะต้องลองรอบมั้งเม้นหนักอ่ะไม่ถึง 3,000 รอบมันรถวิ่งแล้วไม่เขียวเลยรอบอยู่ที่ 7,000 รอบครับฟาดไปกลับมา 6,600 รอบแล้วกำลังเดินขึ้นมาที่ 7,000 รอบนะแล้วตอนนี้หมดบอกแล้วครับคาไว้เลยกำลังจะแตะ 8,000 รอบ 7,900 รอบอยู่ที่140นะครับโอ้ยกแล้วข้างหน้าไฟแดงเขียวพอดีนะฮะเพราะว่าใน140ในช่วงต้องกี่โลงเลยมั้ยถึงไหมน่าจะเกือบโลนะเมื่อกี้ถึงไฟแดงนี้ถ้า800เมตรถึงกี่โลนะตะกี้ต้องที่จริงไม่ควรหมดปอกนะหมดปอกแล้วรถมันจะรอบหมดคนขี่ชามแต่งน่าจะรู้กันอยู่นะครับว่าขี่หมดปอกตั้งแต่แรกเลยรอบมันจะหมดมันต้องค่อยๆไล่รอบขึ้นไปครับแล้วความเร็วมันจะมาเนาะเมื่อกี้ก็เป็นการขี่ผิดวิธีไปนิดนึงแต่แค่อยากจะลองออกตัวให้ดูอะไรอย่างเงี้ยครับก็คลิปนี้ก็ยังเป็นคลิปทดลองอยู่นะครับไม่ได้เอาแรงอะไรนะฮะอยากให้ดูต้นกับกลางครับปลายก็ไม่สำคัญเท่าไหร่เพราะใช้งานจริงไม่ได้ขี่ขนาดนั้นแต่ต้นกลางโอเคเลยครับขี่ในเมืองมันสนุกครับมันคล่องตัวดีถามว่าต่างกับชามเดิมเยอะไหมไม่ค่อยเยอะครับผมมองว่าจริงๆถ้าเราไม่ได้เน้นปลายนะชามเดิมดีกว่านะอันนี้ผมก็ซื้อมาลองให้ทุกคนได้ดูนะว่าเอ้ยการใส่ชามแต่งมันเป็นยังไงบ้างนะเวลา0ถึง100รู้สึกว่าชามแต่งจะดีกว่านะครับถ้าใครย้อนกลับไปดูชามเดิมมันจะได้10วิเนาะแต่ชามแต่งมันจะเหลือ8วิก็หายไป2วิก็เยอะนะครับเยอะถึงว่าเยอะเลยแต่ตอนปลายผมไม่รู้นะแล้วรถผมทำไมปลายไม่เดินกันไม่รู้อ๋อยังไม่ได้ลองจริงๆจังๆเลยแหละต้องมีโอกาสออกทริปนะถึงจะรู้นะครับความเร็วปลายเพราะขี่ระยะสั้นๆอย่างนี้ยากครับบอกเลยว่ายากไหนจะลมที่มันต้านไหนจะอะไรโอ้โหเยอะเฮ้ยรถอะไรวะเนี่ยทำไมอันนี้เปิดไฟเลี้ยวตั้งแต่ถ่ายใส่หมวกกันน็อกถ่ายคลิปนะแล้วผมก็ไม่ได้ใส่ไอ้โม่งเนาะตอนเวลาอัดคลิปทุกวันนี้ก็ไม่ได้ใส่อีกเลยกลายเป็นว่าไม่ชินกับไอ้โม่งไปซะแล้วพอใส่แล้วหายใจไม่ออกอึดอัดแต่ถามว่าใส่ได้ไหมถ้าใส่ถ้าไปทางไกลคงใส่ครับเพราะผมก็ซื้อไอ้โม่งที่เป็นดีๆมาแล้วอะแต่ก็ไม่ได้ใส่เลยจริงๆใส่มันก็ดีกว่านะแต่พอเราอัดคลิปใส่แล้วมันพูดยากก็เลยไม่ใส่แล้วกันหมวกใหม่นี้ก็ยังไม่เคยซักหมวกเลยนะว่าแล้วเดี๋ยวเสาร์นี้ต้องแกะซักซะหน่อยแต่ช่วงนี้มันไม่มีเหงื่อครับมันเป็นช่วงที่ไม่ได้ร้อนตับแตกเหมือนช่วงเมษาเนาะช่วงนั้นนี่โอ้ร้อนจนเหงื่อเต็มหัวเต็มตัวมันนะช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยเลอะไม่อะไรเท่าไหร่ก็เลยยังไม่ได้นั่นเลยเนี่ยไม่ซักเลยเนี่ยจะหมักหมมหน่อย โอ้พากระจกไว้ดีกว่าไม่เสี่ยง
ถเยอะเนาะถ้าผมเอารถยนต์มาก็คงเหนื่อยแย่เลยนี่ถึงสมัยก่อนนะเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาเองรถยังไม่เยอะขนาดนี้นะผมขับรถยนต์ไปทำงานก็ที่เดิมเนี่ยบ้านก็อยู่ที่เดิมมันก็ไม่ได้น่าเหนื่อยขนาดนี้จนมาปีสุดท้ายนะที่ผมไม่ไหวแล้วฟอร์ซ่ามันออกมาสะกิดต่อมด้วยจริงๆก่อนหน้าฟอร์ซ่าผมก็จะซื้อM slash ผมก็กะเฮ้ยเราขี่ M slash ก็ได้มั้งเท่ดีแต่พอเอาเข้าจริงคิก125ได้มาโอ้โหขี่ไม่ไหววะขี่มาโรงเรียนอาทิตย์เดียวจอดเลยเก็บไว้บ้านเดือนนึงจะได้ไปขี่สักทีสองทีนะไปจ่ายกับข้าวคือมันไม่ไหวอ่ะมันเหนื่อยอ่ะมันไม่ใช่ว่ารถมันไม่ดีไม่แรงแล้วแต่ผมตัวใหญ่เป็นกอริลล่าอย่างเงี้ยพอไปขี่คิกอะมันเหมือนกอริลล่าคิงคองค่อมจักรยานคันน้อยๆอ่ะเออมันไม่ถนัดอ่ะแล้วผมชินกับมุมเลี้ยวของเวฟร้อยอ่ะไม่รู้มันติดมาเป็นสันดานแล้วนะเพราะขี่หลายปีจัดอ่ะเป็น10ปีอ่ะเวฟร้อยผมอ่ะเวลาเลี้ยวแล้วคิกอ่ะผมเลี้ยวไม่พ้นเออแปลกเวลาคันสั้นๆอ่ะผมเลี้ยวไม่พ้นเลี้ยวติดท่อติดฝักเท้าผมก็เฮ้ยทำไมวะผมก็สงสัยตัวเองมันไม่ชินไงขี่ไงก็ไม่ชินแต่ก็ไม่ค่อยได้ขี่เนาะก็เลยเอาไปให้พ่อตาใช้นะฮะเขาก็ใช้ได้ดีผมขอไปก่อนตรงนี้ผมก็ได้หาเรื่องซื้อใหม่ไงผมไม่ฉลาดเอารถไปให้พ่อเขาใช้แล้วนี่แล้วต้องคุณก็ต้องดาวด้วยผมอะไรอย่างงี้เปล่าเอ้ยเราไม่มีรถแล้วมันเป็นการวางแผนนะที่จะซื้อรถใหม่โอ้คิดมาแนบเนียนมากยอมเสียคิกไปเพื่อฟอร์ซ่านะจริงผมก็รักทุกคันแหละคันนั้นก็ต้องเดี๋ยวถ้าวันหนึ่งไม่มีใครใช้แล้วผมก็จะเอามาบูรณะให้มันเหมือนป้ายแดงเลยผมตั้งใจไปแล้วผมจะเก็บให้เหมือนป้ายแดงเลยเว็บร้อยเหมือนกันเดี๋ยวรอเงินผมพร้อมก่อนผมจะทำให้เหมือนป้ายแดงเลยเดี๋ยวทำให้กริปเลยเดี๋ยวเราก็เก็บแต่อาจจะใส่ล้อเนียมนะคงไม่ใส่ล้อกระทะเหล็กไม่ชอบคงล้อเนียมเงินน่ะของผมแหละผมชอบล้อเนียมสวยๆสีเงินน่ะสีถ้าปกติได้มันดูสวยดีไฟแดงด้วยรถไปสนีโอ้แซ่บแซ่บโอ้ยโอ้ยโอ้โหมีน่ากลัวก็ตรงนี้ขอใช้สมาธิแป๊บหนึ่งนะครับโอ้โหเดี๋ยวเพิ่งเบื่อกันก่อนโอ้ยโอ้ยมันควักไข่หมดโอเคครับเราหลุดมาแล้วชิวแล้วเราดูไปฮะเข้าไหนแล้วกันเดี๋ยวรถขวามาไอ้รถซ้ายมาคนแม่งไม่มีน้ำใจนะเห็นเป็นมอไซค์แม่งก็จะแซงจะแซงให้ได้อะทำไมไม่เข้าใจเราก็ขี่ของเรามาทางตรงๆอ่ะเขาเข้ามาเข้าในเลนเราต้องชะลอดิไม่ใช่แม่งดันทุลังจะเข้าให้ได้แปลกคนบ่นไปงั้น
อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่33กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็เขี่ยช้าก็ประหยัดดีเนาะตอนนี้จากน้ำมันเต็มถังเมื่อวานนี้เติมไปทั้งหมด270บาทคือขับหมดเกลี้ยงเลยนะขับหมดจนเหลือ30กิโลสุดท้ายอ่ะที่รถบอกว่าระยะทางคุณจะวิ่งได้อีก30โลอ่ะผมก็เติมไปนะน่า30โลก็น่าจะ1ลิตรอ่ะเนาะเหลือประมาณลิตรสุดท้ายแล้วแหละมันกระพริบมาหลายโลแล้วเป็น10โลเลยอ่ะลืมเติมเมื่อวานก็ขี่ไปเติมก็ได้270นะเต็มถังที่ 11.114 ลิตรอะไรเนี่ย14ลิตรอะไรประมาณนี้ก็ได้อยู่ผ่านแล้วแหละตอนนี้ก็วิ่งมาแล้ว 75.7 กิโลนะครับอัตราสิ้นเปลืองก็33.1แล้วเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆนะไอ้ขี่ช้าๆเนี่ยถ้าวิ่งรอบไม่สูงมันก็มันไม่เปลืองไงประหยัดจริงๆออกทริปทางไกลแล้ววิ่งรอบสัก 5,000-6,000 รอบเนี่ยกำลังดีแต่ต้องไม่ชามเดิมๆนะชามแต่งก็คงไม่ได้ทำไม่ได้แต่ก็ไม่แน่หรอกใส่เม็ดหนักเอาก็วิ่งได้เหมือนกันเดี๋ยวจะผมพร้อมใส่เม็ดหนักเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนะส่วนสัปดาห์นี้ก็ขอสรุป2ชุดนี้แล้วกัน19 3เมตรกับ16 6เมตรนะครับ2ชุด19 3เมตร16 3เมตร1ชุดคือเดย์ที่1นะเดย์ที่1ผมจะเป็นชุดนี้แล้วก็เดย์ที่2ที่ผมเทสก็คือ16กรัม6เมตรเลยก็จะเป็นเดย์ที่2แล้วผมก็ขอใช้อันนี้ไว้ก่อนนะจริงๆผมถอดเปลี่ยนกลับมาเป็น10เป็นของเดย์ที่1นะขอใช้อันนี้คือไม่ให้รอบมันจัดเดือดจนไปคือผมไม่รู้ว่าถ้าการที่ปล่อยให้รถฟรีจนมันจะทำให้สายพานร้อนจนสายพานกรอบหรือเปล่าเนี่ยผมกลัวตรงเรื่องนั้นนะเพราะว่ามันฟรีทิ้งเยอะครับแล้วผมล้อลอยครั้งนึงอ่ะมันก็จมอ่ะแต่มันเหม็นไหม้เลยอ่ะผมไม่รู้ว่าสายพานมันไปสีตรงไหนนะคือเหม็นหึ่งขึ้นมาเลยอ่ะตอนมันจมไม้รอบตัดเตอะก็เลยมองว่าเอ้ยงั้นเราขี่รอบต่ำไปก่อนแล้วกันอย่าให้มันสูงจนเกินไปเลยเดี๋ยวสายพานเรายังไม่ได้เปลี่ยนแล้วด้วยเดี๋ยวมันจะร้อนแล้วกรอบซะก่อนนะยังไม่อยากให้สายพานมันสึกใบกว่านี้นะฮะนี่ก็รอให้มันปรับตัวเข้ากับชามใหม่ก่อนแต่โดยรวมแล้วขี่ช้ารอบมันก็ไม่สูงนะครับรอบก็ธรรมดา 4,000 รอบก็ขี่ได้รถเริ่มมีกำลังอยู่ที่ประมาณ 5,000 รอบเห็นกำลังสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 7,000 รอบนะฮะนี่แหมพูดเหมือนเรามีไดโน่อ่ะพูดเปล่าๆนะฮะก็ไม่ได้เที่ยงตรงสักเท่าไหร่นะครับเฮ้ยมอเตอร์ไซค์คือผมไม่ได้ห่วงผมจะชนเขาหรอกไอ้รถข้างหลังแม่งจะชนตูดพวกเบรกอย่างเงี้ยผมก็ต้องเบรกเผื่อหน้าเผื่อหลังซึ่งแม่งยากเมื่อเช้านี้ได้มีโอกาสซัดตาม R15 นะครับท่อแม่งโคตรดังเลยผมก็ซัดตามสิครับก็เฮ้ยสบายสบายมาเพราะ R15พอตามได้ต่อเขาเกียร์ธรรมดาเออมันปูดจิ๊บโคตรแรงอ่ะ R15ตามเหนื่อยเหมือนกันนะแต่ก็โอเคเราสามารถตามแล้วแซงเขาได้โอเคแต่ก็ไม่รู้นะรถเขาอาจจะวิ่ง105-106ก็ได้รถเรายังวิ่งไม่ถึงเลย
อ่านตามแบบว่าอ่านตามทันเลยวันนี้ไม่รถโล่งวะ5 โมง 14 นาทีเออพอดีเลยดูนาฬิกาแล้วก็ดูหน้าปัดกันหน่อยเนาะน้ำมันยุบมา1 เม็ดแล้วครับอุณหภูมิก็อยู่4 เม็ดปกติเนาะแล้วก็มีในทิปบีผมอยู่ที่ 79.7 กิโลนะครับก็จริงก็ไปได้นะเนี่ยแต่ขี้เกียจแทรกว่ะจริงก็แทรกได้นะมีคนบนที่ตูดนะฮะนี่รถแรงน่าดูเลยแล้วเขาลื่นวะโอ้ร้อนรู้สิเขาจะตามเรามาไหมรถแรงๆเมื่อกี้เอ้าเขาหายไปไหนแล้วรถแรงไม่มาแล้วเมื่อกี้รีบเหลือเกินนะฮะไปไหนแล้วรถแรงยังไม่มายังมาไม่ถึงสักทีเฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ใช่ป่าวะไม่น่าใช่คันนี้เสียงมันลื่นๆเหมือนคันลื่นๆเออใช่ว่ะอยู่คันเดียวแหละเบิ้ลเหลือเกินเหมือนจะรีบอะ ผมชอบจังไอ้พวกรถแรงๆเนี่ยพอถึงเวลารถติดๆแล้วโอ้โหกูจอดไม่ได้เลยกูจะไปอย่างเดียวพอโล่งแล้วทำไมมึงขี่นะมึงไม่รีบอ่ะพอโล่งปุ๊บมึงขี่แค่ร้อยเดียวอย่างเงี้ยเหรอรีบอย่างนี้อย่ารีบเลยวีโก้ตัวนี้มันอ้วนจังวะไฮลักรีโวนะฮะอ้วนปุ๊กเลยเออมันอ้วนอย่างเงี้ยวะไม่แน่ใจมันดูใหญ่ดิขอโทษผมตอนนี้หัวแต่พูดเรื่องอื่นนะเปลี่ยนเรื่องไวไหมขอโทษหรือระยะทางรวมนะครับตอนนี้อยู่ที่ 19,580 กิโลนะครับในทริปเล็งระยะทางที่เหลือของน้ำมันผมอยู่ที่303กิโลนะครับอ48กิโลเมตรต่อลิตรคืออะไรวะเนี่ยคอนเอสคืออะไรวะไม่รู้ว่าคอนเอสคืออะไรอ่ะอ๋อเป็นอัตราสิ้นเปลืองคำนวณอัตราสิ้นเปลืองแบบเรียลไทม์นะครับก็ไม่วันนี้ไม่ค่อยดูเท่าไหร่โอเคตรงนี้หมดแล้วตอนนี้อุณหภูมิภายนอกอยู่ที่35องศานะครับแบตก็ 13.9 โวลต์ปกติเนาะเฮ้ยร้อนจังเลยว้าคันตาตอนนี้ก็ยังไม่มีเวลาไปถ่ายน้ำมันเครื่องเลยนะครับพรุ่งนี้ก็ตอนแรกว่าจะอาทิตย์นี้ไปถ่ายยังไม่ว่างเลยเนี่ยต้องหาอาทิตย์ไหนที่ว่างๆหน่อยก็เดี๋ยวผมตอบคำถามที่ผมพอจำได้นะจริงๆผมก็พิมพ์ตอบไปแล้วแหละเนาะแต่ผมก็จะขยายความอีกทีนึงเนาะระหว่าง X-Max กับ Forza จะเลือกซื้ออะไรผมก็ยังยืนยันคำเดิมว่าผมชอบทั้ง X-Max ทั้ง Forza นะครับแต่ผมถ้าให้เลือกได้1 คันที่จะซื้อนะครับ
ผมก็ยังเลือก Forza อยู่นะครับเพราะอะไรอะครับก็น่าจะเป็นทรงรูปร่างหน้าตานะครับชอบกระจกที่สามารถพับเก็บได้มันดูใหญ่ดีมันดูมันดูไม่วัยรุ่นนะไม่ต้องมันถอดแต่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีนะชอบชิวหน้าขึ้นลงขึ้นลงได้ชอบเพราะวันนี้ชอบไฟหน้าก็สวยดีนะทรงโดยรวมก็สวยดีแล้วก็ชอบด้วยความมันเป็น Honda เท่านั้นเองถามว่ามันเป็น Honda แล้วมันยังไงเหรอผมไม่เคยซื้อ Yamaha ไงผมก็เลยยังเชื่อใจใน Honda เท่านั้นเองมันเป็นความเชื่อเฉยแล้วถามว่า X-Max ชอบไม่ชอบครับแต่มีตังค์ซื้อคันเดียวตอนนี้ถ้ามีโอกาสผมคงถ้าไม่มีเงินนะสมมุติว่าผมมีเลยเนี่ยตังค์2คันซื้อผมซื้อแม่ง2คันเลยเอาจริงๆผมจะขับวันเว้นวันเลยแต่งแม่ง2คันเลยจะเอา X-Max ที่จัดเต็มเอาแรงเลย Forza นี่ขี่เดิมๆเพราะว่าแต่งไปแม่งก็เหนื่อยอะคือแรงไอ้ Forza ทำแรงได้เยอะแยะนะครับไม่ใช่ว่าทำไม่แรงคือจริงๆอ่ะการที่ผมมาทำเนี่ยทำชามทำนู่นทำนี่เหมือนจะทำให้แต่งแรงนะจริงๆผมเอาเงินทั้งหมดเนี่ยที่ผมทำมาเนี่ยน่าจะหลายหมื่นแล้วเอาไปร้านนะครับจบในร้านเดียวแรงวิ่ง108แรงแน่นอนแต่ผมไม่ไปงั้นมันไม่สนุกครับมันไม่มีวิถีของเรานะเรามีวิธีของเราเราไม่ได้ต้องการปลายขนาดนั้นเราต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของรถหรือลดประสิทธิภาพของรถเราไม่รู้เราเป็นการเหมือนแค่เป็นคนคนหนึ่งนักทดลองคนหนึ่งเท่านั้นเองทดลองของที่เขามีขึ้นมาผลิตภัณฑ์ที่เขาทำขึ้นมานะครับขยายความได้เยอะมากโอเคแล้วมีอะไรกันฟอร์ซ่ามีปัญหาอะไรไหมที่ใช้มาไม่มีครับรถผมไม่เคยเจอปัญหาเลยมีอะไรวะฟอนซ่าอ๋อมีคิวที่ว่าหน้าเป็นรอยนะผมก็ไม่รู้เรียกว่าอะไรผมรู้สาเหตุว่าตัวไหนที่มันทำให้เป็นรอยไหมผมก็ถอดทิ้งไปจบไม่มีผลอะไรกับชีวิตเลยไม่มีผลอะไรกับรถเลยผมถอดยกแผงเลยไอตัวดักลมตรงเนี้ยถอดออกไปเลยเกงกะเบาด้วยไล่เบาด้วยผมไม่ได้ถอดแค่มิดปุ่มยางนะผมถอดยกชิ้นอ่ะเนี่ยถอดออกไปเลยคือมองแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์อ่ะลมแม่งก็เข้าเหมือนเดิมมันเป็นแค่ท่อทางลมเฉยมันก็เป็นท่ออยู่แล้วนี่จะทำทางไหมลมก็ไม่ขึ้นทางนี้อยู่แล้วแล้วมีอะไรอีกโชคเดิมมันเลวร้ายไหมมันแข็งขนาดนั้นเลยเหรอจริงๆโชคเดิมไม่ได้แข็งขนาดนั้นนะครับมันอยู่ที่ตูดแต่ละคนนะครับรับความกระเทือนอ่อนเบาไม่เท่ากันนะครับอันนี้ผมจะตอบไม่ได้ว่ามันแข็งหรือมันไม่ดีนะฮะผมว่ามันก็คือของโรงงานนึงที่ถ้าคนปกติใช้ไม่แต่งรถมันก็ใช้ได้ครับใช้ตราบชั่วชีวิตของรถมันเลยมันก็ใช้ได้ครับเป็น10ปีมันก็ใช้ได้ครับไม่เสียหายด้วยผมว่ายิ่งใช้ยิ่งนุ่มเลยครับเพราะตอนนี้มันค่าเคค่าอะไรมันยังตึงอยู่ไงน้ำมันยังแน่นอยู่แล้วลองให้มันใช้สักพักให้น้ำมันมันคลายตัวให้สปริงมันคลายตัวผมว่ามันจะนุ่มนะผมว่าวิ่งสัก10,000 โลผมว่าน่าจะเริ่มเห็นผลแล้วว่ามันเริ่มนุ่มแล้วแล้วมีอะไรอีกอ่ะก็ตอบคำถามน่าจะครบแล้วมั้งที่พี่เขาถามมา3ข้อใหญ่ๆเนาะมีโชคใหม่ที่ผมใส่ดีไหมนุ่มหนึบไหมก็ดีนะครับก็ดีในระดับหนึ่งเลยก็ถือว่าโอเคอยู่ที่ผมจ่ายเงินไปนะผมคุ้มผมคิดว่าผมคุ้มอะที่ผมเสียเงินไป2รอบอ่ะคือผมซื้อ YS ได้อ่ะผมเสียเงินไป2รอบแพงกว่า YS G Sport ด้วยนะแ
ไม่รู้ว่าแล้วแต่คนรับได้ไม่ได้นะแต่ผมรับได้ถามว่ามันก็นุ่มก็ปกติมันปรับได้จะเอานุ่มเอาแข็งนะครับถ้ามันแข็งไปก็ปรับให้นุ่มถ้านุ่มไปก็ปรับให้แข็งถ้าหนึบน้อยไปก็ปรับให้หนึบเออมันแล้วแต่ตูดคนนะครับของพวกเนี้ยว่าจะรับความสะเทือนได้มากน้อยแค่ไหนนะแต่ก็ยอมรับว่าโชคเดิมมันก็ฟาดไข่ผมที่ผมต้องเปลี่ยนนะมันฟาดไข่แต่ถ้าคนแป๊บดีๆมันก็คงไม่ฟาดจะบอกว่าไข่ใหญ่ไม่รู้อ่ะผมอ้วนไงมันเลยปิ้นลงแบงล่างมั้งไม่พูดถึงอะไรเนี่ยโอเคก็สรุปผลคือท่อผมก็กลับมาเป็นเสียงเงียบเหมือนเดิมนะแต่คราวเนี้ยผมว่าจะไปร้านท่อนะครับผมอยากได้ท่อกลางเนี่ยใหญ่กว่านี้อีกสักนิดนึงคราวนี้มันน่าจะเป็นท่อ4หุ่นหรือน่าจะ4หุ่นน่ะผมเอาท่อสักนิ้วนึงตรงเนี้ยนิ้วนึงมันจะเท่าขอบนี้บอกว่าอันนี้มัน2นิ้วมั้งเนาะอยากได้ท่อสักนิ้วนึงอ่ะอันนี้ท่อครึ่งนิ้วนะ4หุ่นหรือครึ่งนิ้วนะครับ1นิ้วมี8หุ่นนะครับเผื่อใครลืมไปแล้วที่เรียนคณิตศาสตร์มาก็ครึ่งนิ้วก็คือ4หุ่นเผื่อใครไปซื้อท่อประปาได้รู้ด้วยเรียกท่อ4หุ่น4หุ่นนะคือเท่าไหร่ครึ่งนิ้ว1นิ้วมี8หุ่นนะโอเคนะผมก็จริงๆผมอยากได้ตัวเนี้ยให้เป็นท่อ1นิ้วแล้วตัดเฉียงเงี้ยเดี๋ยวผมลองขี่ไปถามดูว่าพี่ทำได้ไหมวะหาเรื่องอยากคืออยากให้มันโล่งกว่านี้นิดนึงแต่ไม่อยากให้สุดอ่ะไม่รู้ได้เปล่าโอเควันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปให้มันกระชับมากขึ้นนะหลังจากนี้ผมจะไม่ได้ยืดเยื้อแล้วผมอยากให้คลิปมันกระชับกว่านี้จะได้ดูกันรวบรัดหน่อยเนาะเผื่อบางคนไม่มีเวลาดูเนาะโอเควันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสามมองสามมองก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ถ้าไม่ชอบก็กดให้ด้วยแหละบังคับโอเคครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าราตรีสวัสดิ์บ๊ายบายฝันดีครับ